แฟนใหม่เขาเป็นคนอเมริกาเนี่ยเขาจะเอาเงินไปแต่ง30-40 ล้านครับชักเนเกนนาธานาจนะสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเป้เล็กมองไร้ต่างแดนค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมีเพื่อนๆถามเป้เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะสำหรับคนที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องที่เป้มาทำงานที่นี่ยังไงแล้วก็ไปติดต่อใครแล้วก็อยากมาทำงานต่างประเทศเหมือนเป้บ้างอยากมาอยู่ต่างประเทศเหมือนเป้บ้างเนี่ยจะทำยังไงแบบไหนช่วยให้เป้ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยให้หาแฟนให้หน่อยได้ไหมนู่นนี่นั่นบลาบลาบลานะทุกคนซึ่งเป้อยากจะบอกว่าเป้จะไม่พูดถึงเรื่องการหางานนะแต่เป้อยากจะมาพูดให้กับเพื่อนๆฟังนะคะว่าเป้เนี่ยไปเจอกับสามีเก่าเป้ที่เว็บไซต์หาคู่ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะเป้จะมาพูดเรื่องการคุยกับฝรั่งในเว็บไซต์หาคู่นะทุกคนแล้วเป้อยากจะมาแนะนำด้วยนะว่าในเว็บไซต์หาคู่เนี่ยมันก็จะมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีแล้วก็สไตล์การคุยแบบไหนอะไรยังไงแล้วตอนที่เป้คุยเมื่อ7 ปีที่แล้วเนี่ยมันคุยกันประมาณไหนนานไหมถึงจะได้มาอยู่ที่นี่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้เป้จะไม่ได้มาแนะนำให้ทุกคนไปหาสามีหรือว่าไปหาแฟนในเว็บไซต์หาคู่นะคะทุกคนแต่ว่าเป้อยากจะมาบอกว่าจุดเริ่มต้นของเป้ที่มาทำงานที่ประเทศเยอรมันเนี่ยก็เพราะว่าเป้ได้แต่งงานมาซึ่งการแต่งงานของเป้เนี่ยก่อนหน้านั้นคือเป้ได้ไปเจอสามีเก่าเป้เนี่ยที่เว็บไซต์หาคู่เว็บไซต์นึงนะคะทุกคนแล้วก็เราจะถามว่าคุยกันนานไหมก็ไม่ได้คุยแต่ว่าทางสามีเก่าเป้เนี่ยคือเขาเจนสนามเรื่องเมืองไทยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาไปเจอเป้เนี่ยคือเขาก็ติดต่อกับเป้มาพักนึงจนวันนึงเราได้มาคุยกันแล้วก็เขาก็ได้ไปหาแล้วเขาก็เอาเป้มาอยู่ที่นี่นะคะโอเคก็เรื่องของเป้มันก็จะประมาณนี้แต่วันนี้ค่ะประเด็นหลักๆของเป้เนี่ยเป้จะไม่ได้มาพูดถึงนะว่าเราคุยกันแบบไหนสไตล์ไหนเราถึงได้มาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเป้จะมาบอกตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเป้เลยที่เป้เข้าไปในเว็บไซต์หาคู่เนี่ยเว็บไซต์อะไรแล้วก็ไปเจอฝรั่งคุยเยอะไหมแล้วก็คุยกันยังไงพูดภาษาไม่ได้แล้วคุยยังไงอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยเป้จะมาอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นให้ฟังนะว่ามันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคะทุกคนขั้นตอนแรกของเป้ค่ะตอนที่เป้ตัดสินใจแล้วว่าเป้จะเข้าไปในเว็บหาคู่เนาะเว็บไซต์หาคู่เนี่ยซึ่งมันก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนมีทั้งเว็บไซต์ที่เสียเงินแล้วก็มีทั้งเว็บไซต์ฟรีนะแต่เว็บไซต์หาคู่ของผู้หญิงไทยกับฝรั่งส่วนใหญ่แล้วนะทุกคนก็จะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นฝรั่งจ่ายเงินแล้วก็คนไทยเนี่ยฟรีแล้วถ้าคนไทยคนไหนที่ฮอตอ่ะหมายถึงว่าคนเข้าไปดูโปรไฟล์เราเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ต่อเป็นเขาก็จะส่งอีเมลมาบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมมีคนดูเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่สมัยนี้เป้ไม่รู้แล้วนะว่ามันเป็นประมาณไหนแบบไหนแต่สมัยที่เป้เล่นเว็บไซต์หาคู่เนี่ยเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะทุกคนมันก็จะประมาณนี้แล้วก็เป้ได้เข้าไปสมัครนะการสมัครของเป้ก็เข้าไปในเว็บไซต์หาคู่เป้จำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรอะไทยฟรอยด์อะไรสักอย่างนี่แหละเป้จำไม่ได้เหมือนกันทุกวันนี้เป้ก็ยังจำไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นที่เป้เขียนไปเนี่ยเป้เขียนไปใน Google นะแค่ว่าไทยแล้วก็ตัว Fพอตัว F ขึ้นน่ะมันก็ต่อให้แล้วเป้ก็คลิกเข้าไปหน้าจอสมัยก่อนน่ะมันจะเป็นสีเหลืองๆแต่ทุกวันนี้เป้คิดว่าเขาคงจะปรับหน้าเว็บไซต์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป้ก็ไม่รู้ว่าเว็บไซต์เว็บนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทุกคนมันก็ไม่ได้มีเว็บไซต์เดียวมันก็จะมีเว็บไซต์ไทยคิสมีไทยเลิฟลิงไทยเลิฟไลน์ไทยโอ้ยเยอะแยะมากมายคือเขียนเข้าไปค่ะทุกคนว่าเป็นเว็บไซต์หาคู่มันก็ขึ้นมาพรึบเลยทีเดียวเยอะมากๆเสร็จแล้วเราก็เลือกรูปที่เราคิดว่าคนน่าจะมาดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเป้อยากจะบอกว่าตอนที่เป้ลงเว็บไซต์หาคู่เนี่ยคือเป้แต่งตัวแบบเนี้ยคือเสื้อชุดแสกประมาณเนี้ยแต่เป็นชุดแสกตัวนี้ที่เป้ใส่มันเป็นแสกนะก็เป็นแสกแล้วก็เป็นเสื้อแบบเรียบร้อยแบบนี้ค่ะความที่ไม่ได้คิดอะไรก็เอารูปลงไปเนาะแล้วก็ใส่ประวัติค่ะทุกคนใส่ประวัติใส่อีเมลอะไรอย่างเงี้ยแต่เป้อยากจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มี LINE มันยังไม่สามารถวิดีโอคอลคุยกันได้มันยังเล่น WhatsApp ก็สมัยนั้นเล่นได้ละเริ่มจะมี WhatsApp เพราะว่าตอนสมัยที่เป้เล่นเนี่ยมันจะเป็น BB แล้วก็เล่นอะไรนะ MSN เหรอที่เป็น MSN สมัยก่อนเนาะแล้วก็จะเป็น Skype
แต่สกายนี่เป้เล่นไม่เป็นนะวิดีโอคอลอะไอ้ที่ว่าสามารถคุยกันได้คอคุยกันได้เป้ก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เข้าไปค่ะทุกคนพอเป้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะในข้อมูลมันก็จะมีกรอกหมดเนาะว่าเราแบบสนใจผู้ชายแบบไหนอะไรยังไงตาสีอะไรนู่นนี่นั่นเขาก็จะให้เรากรอกประวัติส่วนตัวเราแหละในเว็บไซต์อะไรประมาณเนี้ยพอเรากรอกไปแล้วค่ะทุกคนถ้ามีคนสนใจเราใช่ไหมถ้ามีฝรั่งหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเพราะว่ามันจะเจอกับหลายประเทศมากฝรั่งหลายชาติมากอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอเขาสนใจเราอะไรเงี้ยเขาก็จะทักมาหาเราเองฮัลโหลนู่นนี่นั่นฮัลโหลไนท์ทูมีทยูนู่นนี่นั่นกดหัวใจให้เราบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะทุกคนเสร็จแล้วเป้อยากจะบอกกับทุกๆคนนะว่าฝรั่งในเว็บไซต์หาคู่เนี่ยคือมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีโอกาสที่จะได้แต่งงานมันก็มีและโอกาสโดนหลอกมันก็เยอะนะยิ่งสมัยนี้ทุกคนโอกาสโดนหลอกเยอะมากๆแล้วเป้เห็นหลายคนที่เป้รู้จักนะคนใกล้ตัวเป้เนี่ยคือโดนมิจฉาชีพหลายคนมากๆแต่โชคดีที่คนรู้จักของเป้หลายๆคนเนี่ยเขายังไม่เคยโดนเรื่องการโอนเงินหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่สไตล์การเขียนการพูดคุยมันจะคล้ายๆกันทั้งหมดเลยเท่าที่เป้รู้เนี่ยประมาณ 4-5 คนที่เป้รู้จักนะเสร็จแล้วสไตล์การคุยนะทุกคนเดี๋ยวจุดเริ่มต้นก่อนว่าพอเราคุยไปนะคะทุกคนพอคุยไปอย่างเงี้ยคนที่สนใจเราเนี่ยเขาก็จะแบบมากดหัวใจให้เราในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็สามารถเขียนคุยกันได้ในเว็บไซต์หรือว่าถ้าใครที่อยากจะออกมาคุยกันข้างนอกก็อาจจะให้เป็น MSN สมัยนี้ก็อาจจะเป็น LINE หรือ WhatsApp อะไรพวกเนี้ยก็ให้แลกกันไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปคุยกันต่างหากที่จะได้ไม่ต้องมาเข้าในเว็บไซต์นะทุกคนเสร็จแล้วเป้อยากจะบอกกับทุกๆคนค่ะว่าฝรั่งเนี่ยอยู่ที่นี่นะเป้บอกตรงๆนะทุกคนเอาเท่าที่เป้เจอแล้วกันนะตอนที่เป้เล่นนะเท่าที่เป้เจอเนี่ยเป้ก็เจอพวกลามกน่ะก็เยอะพวกแอบเมียมาแชทกับเราก็เยอะแล้วก็พวกที่แบบมาคุยเล่นๆหัวขำๆอะไรกับเราก็เยอะเท่าที่เป้เจอจริงใจจะว่าจริงใจไหมก็เจอนะทุกคนเจอประมาณ3คน 3-4 คนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นตัวเป็นตนหมายถึงว่าที่แบบเจอแล้วแบบได้คุยกันเยอะหน่อยมีฝรั่งไปหาเป้ก็เป็นสามีเป้นี่แหละที่ไปหาเป้เสร็จแล้วค่ะทุกคนก็เนี่ยพอคุยเดี๋ยวเป้จะบอกว่าคนสไตล์การคุยของฝรั่งในเว็บไซต์นะถ้าฝรั่งคนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงใจกับเรานะทุกคนมันก็จะแบบคุยในลักษณะที่แบบเฮ้ยไม่ลามกมากแล้วก็คุยแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยให้เราฟังในเรื่องของชีวิตประจำวันของเขาว่าทำอะไรยังไงแบบไหนตื่นมาก็จะกูดมอร์นิ่งก่อนนอนก็จะกูดไนท์อะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือค่อนข้างที่จะเฮ้ยขึ้นมาสเต็ปหนึ่งนะแล้วก็คนที่มันหลอกนะคือมิจฉาชีพนะมิจฉาชีพเนี่ยเท่าที่เป้รู้มาเนี่ยมันก็จะคือเขาก็จะเขียนมาในลักษณะที่แบบฮัลโหลยูสวยมาก very nice หรือว่าแบบฮัลโหลเดียฮัลโหลไมเลิฟหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกคิดในใจคือไม่เคยรู้จักกันแล้วมาเขียนไมเลิฟคือมันไม่ใช่ปะวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ชอบฝรั่งพวกนี้เป้ก็จะแบบคัดทิ้งไปเลยเพราะว่าเป้รู้แล้วว่ามันมาเป็นสเต็ปไงเหมือนกับว่าเขามาเป็นสเต็ปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป้อยากจะบอกว่า 80% ที่เขียนมาแบบนี้นะเท่าที่คนที่มาปรึกษาเป้อะทุกคนก็เนี่ยถ้าเขียนมาสไตล์เนี้ยเป้จะบอกเลยว่าเอ้ยมันน่าจะ 80% ที่มันน่าจะเป็นมิจฉาชีพนะแล้วก็มันก็เป็นจริงๆค่ะทุกคนแล้วบางคนเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะชอบบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นหมอบ้างแหละเป็นอาจารย์บ้างแหละเป็นครูบ้างแหละที่จะต้องไปสอนที่อาเซียนต้องไปเป็นหมอประจำที่ประเทศนั้นประเทศนี้คุยบอกรักเราทุกวันทำให้เราหลงใหลอ่ะทุกคนแล้วก็สุดท้ายก็จะมาพูดถึงเรื่องเงินกับเรานะอันนี้ให้ระวังนะคะทุกคนแล้วก็คนที่อย่างแฟนเป้อย่างเงี้ยสมัยตอนที่คุยกันอย่างเงี้ยคือแบบเขาอย่างเป้อย่างที่บอกไปอะเนาะว่าเป้ไม่ค่อยคุยกับเขาแล้วเขาก็ติดต่อเป้ไปประมาณ8เดือนได้มั้งประมาณแบบเขียนทุกวันอะเขียนแต่ความที่เราไม่ได้สนใจจนวันนึงเราตัดสินใจอะทุกคนอย่างเป้อะตัดสินใจว่าเอ้ยมันต้องการอะไรกับฉันวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจคุยพอคุยแบบเป้ก็เอาให้เพื่อนเป้คุยให้บ้างอะไรบ้างจนเขาไปหาเราจริงๆเว้ยพอไปหาเราจริงๆก็นั่นแหละก็ได้มาอยู่ด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทุกคนเป้อยากจะบอกว่าทุกๆคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนเป้ที่มีโอกาสได้มาแบบนี้ไงก
ก็ให้ระวังนะคะคือเรื่องการแชทในเว็บไซต์หาคู่เนี่ยคนประสบความสำเร็จก็เยอะนะทุกคนแต่ว่าคนที่โดนหลอกก็เยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นให้ระวังตัวกันไว้นะคะคือถ้าเป้แนะนำได้เนี่ยเป้อยากจะแนะนำนะว่าความจริงใจในโลกออนไลน์อ่ะไม่มีคือความจริงใจในโลกออนไลน์เนี่ยให้คิดไปแนวลบไปก่อนค่ะทุกคนเป็นลบไปก่อนแล้วพอเราคิดลบไปถ้าวันหนึ่งมันไม่ใช่ลบมันก็โอเคไงแต่ถ้าวันหนึ่งมันเป็นลบแบบที่เราคิดเราก็ไม่เจ็บมากแล้วคำว่ารักในโลกออนไลน์เนี่ยคือให้เผื่อใจไว้อะทุกคนคือมันไม่คนไม่เคยเห็นหน้ากันมาบอกรักกันอะคืออาจจะมีคนที่จริงใจอย่างที่เป้บอกนะแต่ให้เผื่อใจไว้อ่ะดีกว่าเนาะอืมค่ะแล้วเป้ก็อยากจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะตัวสามีเป้เนี่ยคือเขาก็เคยโดนผู้หญิงตอนนั้นเขาแชทกับสาวเอเชียคนนึงเนาะไม่บอกประเทศแล้วกันเนาะแล้วก็เขาก็โดนหลอกไปหมื่นกว่ายูโรนะทุกคนก็เห็นเท่าที่เขาเล่าให้ฟังนะเขาก็บอกว่าเออแบบเหมือนกับว่าคือเขาก็แชทคุยกันเนี่ยแหละก็ตกลงกันว่าจะมาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็โอนเงินไปให้พอวันจะบินอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเขาเนี่ยก็ติดต่อกับผู้หญิงคนนี้ผ่านทางออฟฟิศนะเอเจนซี่อะค่ะทุกคนอืมติดต่อคือทุกอย่างเนี่ยเหมือนแบบคือไม่โดนหลอกแน่นอนแหละอย่างเงี้ยจนเขาโอนเงินไปให้ผู้หญิงนะทุกคนแล้วก็ผู้หญิงบอกว่าเออมาแล้วติดอยู่ที่สนามบินบอกว่าเขาขนทองมาให้เพื่อจะเป็นกิเช้งหรือว่าเป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยให้ทางบ้านของสามีเก่าเปเนาะแล้วก็เขาโดนติดอยู่สนามบินจะต้องจ่ายภาษีก่อนนู่นนี่นั่นเออจะต้องจ่ายเงินจำนวนเท่านี้แล้วเขาถึงจะออกจากสนามบินมาได้แล้วก็จะมาหาสามีเก่าเปได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนความที่สามีเก่าเป้ก็โลภอะทุกคนคืออยากได้เงินเขาอะอืมก็โอนเงินไปให้ทางผู้หญิงเอเชียที่จะมาไม่ใช่คนไทยนะทุกคนบอกก่อนว่าไม่ใช่คนไทยด้วยความที่เขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้แหละเขาจะเอามาเป็นเมียโอนไปเสร็จก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะทุกคนโดนไปหมื่นกว่ายูโรนะอันนี้เป็นเคสที่ในสังคมโลกออนไลน์ที่มีการหลอกกันก็จะประมาณนี้คนไทยอย่างที่เราเห็นข่าวกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวว่ามีคุยกับฝรั่งในเว็บไซต์หาคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออคุยโดนหลอกเรื่องเงินว่าจะต้องเอาอันนั้นมาให้ซื้ออันนี้มาฝากติดอยู่สนามบินหรืออะไรก็แล้วแต่บลาบลาก็เนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมิจฉาชีพเขาจะมาในแนวนี้นะทุกคนแล้วเป้อยากจะเตือนผู้หญิงไทยนะคะทุกคนว่าฝรั่งเนี่ยถ้าเขาจะไปหาเราหรือเขารักเราจริงๆเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงเรื่องเงินหรอกนะตอนนั้นนะคือถ้าเขาบินไปเนี่ยคือเขาถ้าเขาชอบเราจริงๆอยากได้เราเป็นเมียจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทําทุกวิถีทางแหละเพื่อที่ให้เรามาเออมาเนี่ยจะเอามาดีทํางานหรือจะเอามาแบบอยู่บ้านเฉยๆหรือจะมาเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีหรือจะเอามาเป็นคนรับใช้อะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปตามเรื่องนะทุกคนแต่ว่าถ้าเขารักเราจริงเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงเรื่องเงินแล้วเขาก็จะไม่มีทางบอกให้เราโอนเงินให้เขาก่อนเพื่อที่จะโดนดักอยู่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอนเงินไปก่อนถึงจะเอามาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะทุกคนอยากจะเตือนนะแล้วก็เป้อยากจะพูดให้ฟังอีกเคสนึงเป้รู้จักกับผู้หญิงไทยคนนึงค่ะก็ตอนนั้นเป้ยังอยู่บ้านสามีเก่าเนาะแล้วก็เขาเนี่ยได้เป็นแฟนกับเพื่อนของสามีเก่าเป้เสร็จแล้วเขาทำเรื่องมาเที่ยว3เดือนค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็มาอยู่กับผู้ชายคนเนี้ยได้ไม่นานก็อยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลยขอทำเรื่องกลับไปอยู่เมืองไทยเสร็จแล้วระหว่างนั้นเป้กับผู้หญิงคนนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่นะทุกคนก็คือแบบเป็นเพื่อนกันนะเนาะเพราะว่าตอนมาอยู่ต่างประเทศก็เจอกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยพอเขาบินกลับไปปุ๊บก็คุยกันอยู่คอนแทคกันอยู่เสร็จแล้วค่ะเขาก็เขียนมาบอกกับเป้นะว่าเออเขาได้ไปเจอแฟนใหม่แล้วนะเนี่ยแฟนใหม่เขาเป็นคนอเมริกาเขาว่างี้เขาจะเอาเงินไปแต่ง30-40ล้านนู่นนี่นั่นเอาเอกใจแล้วแม่ถ้าคนเขาจะหอบเงินไปแต่งเธอขนาดนั้นที่ไม่ใช่เศรษฐีระดับหนึ่งของประเทศเขาเนี่ยเขาคงไม่หอบเงินไปแต่งกับผู้หญิงไทยขนาดนี้หรอกแต่เราก็ได้แต่บอกเนาะก็เตือนไปเฮ้ยเขาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเพราะว่าเขาแบบเฮ้ยคำพูดเขาดูแปลกๆนะนู่นนี่นั่นเลยอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาไปเนาะแล้วผู้หญิงไทยคนนี้ค่ะก็ด้วยความที่มั่นใจมากว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้จะไปแต่งแน่จะขนเงินไปแต่ง30-40ล้านอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จ้ะก็รอไปสรุปสุดท้ายค่ะก็เลิกคอนแทคกับเป้เลยเสร็จแล้วหายไปประมาณสักไม่น่าจะถึง3เดือนมั้ง
เขียนกลับมาหาเป้ใหม่บอกว่าเนี่ยเราได้มาอยู่ออสเตรเลียแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเป้ก็เลยถามว่าเอ้าก็คุยบอกว่าเดี๋ยวฝรั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะไปแต่งไม่ใช่หรอ30-40 ล้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราเตือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ใช่เขาเป็นมิจฉาชีพจริงๆเนี่ยค่ะทุกคนเป้ถึงบอกนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือฝรั่งนะอย่าไปหวังเงินเขาเลยคือเขาก็ทํามาหากินเหมือนเราเนี่ยแหละทุกคนแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้มาเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดเยอะหวังเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเราคิดซะว่าได้มีโอกาสมาทํามาหากินค่าเงินที่นี่มันก็ดีกว่าอะไรประมาณนี้อะค่ะเสร็จแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จริงๆเราไม่มีอะไรหรอกแค่อยากจะมาเตือนเนาะสําหรับคนที่กําลังคุยกับฝรั่งอยู่หรือว่าสําหรับคนที่ถามเป้เข้ามาว่าจุดเริ่มต้นของเป้เนี่ยมาทํางานอะไรยังไงแบบไหนแล้วก็จะให้เป้หาแฟนให้นู่นนี่นั่นคือเป้อยากจะบอกว่าฝรั่งอ่ะมันจะมีคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะทุกคนแล้วก็เรื่องการหาแฟนหาคู่ให้คนเนี่ยคือเป้บอกได้เลยมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆค่ะมันเป็นเรื่องยากนะแล้วอีกอย่างเป้เป็นคนไม่ช่วยคนเรื่องพวกนี้เพราะว่าตัวเป้ก็เอาตัวไม่รอดเช่นกันค่ะทุกคนชีวิตเป้ก็ยังไม่ได้ดีเลยทุกวันนี้เนาะหรือว่าถ้าใครได้คุยแล้วถ้าจะให้เป้แนะนำเนี่ยถ้าใครได้มีโอกาสได้คุยกับฝรั่งหรือว่าอยากจะลองเข้าไปหาคู่ในเว็บไซต์หาคู่เนี่ยเป้ก็ไม่ได้ห้ามนะทุกคนเป้อยากตัวเป้เนี่ยเป้อยากจะบอกว่าไปคุยเลยค่ะทุกคนแต่แค่ไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคิดเยอะแค่คุยคิดเหมือนเป้อะคิดแค่ว่าฝึกภาษาคนเราอะถ้ามันเป็นคู่กันอะมันก็ได้อยู่ด้วยกันเองทุกคนถ้าเป็นเนื้อคู่กันแล้วไม่แคว้กันจ้ะโอเคเนาะก็เวลาคุยก็ระมัดระวังตัวเองเนาะแล้วก็ถ้าใครคุยเรื่องเงินหรือคุยถ้าฝรั่งคนไหนที่แชทกับเราแล้วคุยเรื่องเงินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยพยายามคิดให้เป็นลบไปก่อนเลยค่ะทุกคนว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วมันเป็นมิจฉาชีพและอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่าถ้าใครคุยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสบายใจถูกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คุยต่อไปแล้วก็ไม่ต้องหวังว่าเฮ้ยมาอยู่ต่างประเทศจะมีเงินจะรวยจะนู่นจะนี่คือคิดอย่างเดียวค่ะว่าถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้มาเนี่ยคืองานที่เนี่ยมันดีเงินมันดีกว่างานมันมั่นคงกว่าที่เมืองไทยเนาะแล้วก็เราสามารถเก็บหอมรอมริบจากตรงนี้ได้ไม่ต้องไปหาสามีรวยหรอกแค่อยู่ด้วยกันไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันอยู่ด้วยกันได้เข้าใจกันได้ก็ทุกอย่างโอเคแล้วค่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป้อยากจะมาเตือนทุกๆคนเท่านี้เนาะแล้วก็อยากจะมาแนะนำเท่านี้ค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีนะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะแนะนำคลิปวิดีโอเข้ามาค่ะอย่าลืมค่ะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคลิปวิดีโอนี้ค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟนิดนึงนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แต่ถ้าใครไม่ชอบด่าได้แต่ไม่ต้องเยอะนะทุกคนเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้เป้ไม่ได้มาแนะนำให้ใครไปหาสามีในเว็บไซต์นะแต่แค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่เคยทำมาแล้วก็อยากจะมาเตือนสาวๆเมืองไทยที่อยากมีแฟนฝรั่งหรือว่าอยากจะหาแฟนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อจะได้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นความรู้นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยว่าฝรั่งเนี่ยมันมีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีนะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ